กองกำลังสำรองของเกาหลีใต้นะคะก็ได้เริ่มภารกิจการฝึกแล้วนะคะท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะก็มีทหารหญิงเข้าร่วมฝึกด้วยเป็นครั้งแรกค่ะวันนี้นักเรียนทหารหญิงจองฮียองนะคะก็เป็นทหารหญิงคนแรกที่ได้เข้าร่วมสังกัดกองกำลังสำรองหรือ ROTC ของกองทัพเกาหลีใต้โดยการฝึกที่มีขึ้นในค่ายทหารเมืองซองนัมทางตอนใต้ของกรุงโซลท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นสำหรับภารกิจการฝึกในวันแรกนะคะทหารหญิงวัย23ปีก็ได้เริ่มฝึกการใช้ดาบปลายปืนและฝึกทำหน้าที่ทหารคุ้มกันท่ามกลางทหารชายในหน่วยเดียวกันซึ่งเธอก็ไม่ได้ย่อท้อและพยายามที่จะใช้พละกำลังที่มีฝึกอย่างมุ่งมั่นนะคะครับซึ่งทหารหญิงคนแรกของกองกำลัง ROTC บอกว่าในตอนแรกก่อนที่จะมาที่นี่นะครับรู้สึกประหม่าและวิตกกังวลเกี่ยวกับการฝึกขั้นพื้นฐานแต่ตอนนี้บอกว่าทุกอย่างเริ่มเข้าที่ทางแล้วครับและรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้แม้แต่การฝึกท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นและบอกได้ว่าชอบทานอาหารในกองเป็นมากเป็นพิเศษโดยทางกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าทหารหญิงจองฮียองจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา2ปีก่อนจะได้ร่วมภารกิจ28เดือนในฐานะเจ้าที่กองกำลัง ROTC อย่างเต็มตัวในปี2556ขณะเดียวกันสื่อต่างๆในเกาหลีใต้ก็รายงานว่ากองทัพเกาหลีใต้ได้ตั้งกองกำลัง ROTC ขึ้นในปี2506แต่ก่อนหน้านี้จะมีการประกาศห้ามผู้หญิงมาเข้าสมัครร่วมขณะที่ปัจจุบันมีทหารหญิงในหน่วยงานและกรมกองต่างๆในกองทัพเกาหลีใต้เป็นจำนวน 2,000 คนคิดเป็น4%ของจำนวนทหารทั้งหมดในกองทัพ